ณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการมุ่งเป็นสถาบันชั้นนำด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศเรามีพันธกิจอยู่3ด้านด้านที่1การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นทางด้านทักษะดิจิตอลด้านที่2การผลิตผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและชุมชนด้านที่3การบริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและสังคมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนคณะวิทยาศาสตร์มีการเปิดสอนระดับปริญญาตรี11สาขาวิชาระดับปริญญาโท6สาขาวิชาและระดับปริญญาเอก3สาขาวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีทั้งหมด11สาขาวิชาประกอบด้วยเคมีชีววิทยาจุลชีววิทยาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ชีวการแพทย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์และหลักสูตรใหม่นวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุที่พร้อมในการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2566หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีนะคะเราก็เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่หลักสูตรปรับปรุง2565ค่ะซึ่งเราก็จะมีการเน้นการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติโดยที่การเรียนการสอนของเราจะมีการนำเอานวัตกรรมทางเคมีเข้ามาสอนให้กับนักศึกษาของเราเพื่อที่สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้นะคะและนอกจากนี้นะคะทางหลักสูตรของเราก็ยังมีการสอนในวิชาที่เป็นวิชาการเป็นผู้ประกอบการนะคะทั้งการเป็นผู้ประกอบการในเชิงธุรกิจแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยนะคะหลักสูตรปรับปรุงใหม่มีวิชาเลือกที่เพิ่มเข้ามาก็คือจะเป็นวิชาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นะคะที่นักศึกษาของเราสามารถที่จะเลือกเรียนวิชาเหล่านี้ได้และจบออกไปก็สามารถที่จะไปเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะหลักสูตรของเราก็ยังพัฒนานักศึกษาทั้ง hard skill และ soft skill นะคะโดยที่เรามีกิจกรรมให้เด็กๆทำต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านวิชาการนะคะที่เป็นที่ติวให้น้องหรือกิจกรรมสันทนาการอย่างเช่นการจัดกีฬาสีค่ะสำหรับเด็กที่จบในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเคมีของเรานะคะจบออกไปก็สามารถที่จะมีงานทำได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในศูนย์วิจัยแห่งชาติต่างๆนะคะพวกสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.หรือแม้แต่ในระบบราชการนะคะอย่างเช่นการไปเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะหรือไปเป็นคุณครูในโรงเรียนมัธยมหรือแม้แต่ถ้าหากได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะก็สามารถที่จะไปเป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยได้ด้วยค่ะครับถ้าถามว่าหลักสูตรเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียนเกี่ยวกับอะไรผมในฐานะประธานหลักสูตรผมตอบได้ง่ายเลยก็คือหลักสูตรเราเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของยางและโพลิเมอร์นอกจากนี้นะครับเรายังเน้นการออกสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางการวิจัยและร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้โจทย์ปัญหาของอุตสาหกรรมยางและโพลิเมอร์ของประเทศนอกจากนี้ได้สนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีการอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมรวมทั้งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ21เพื่อให้บัณฑิตที่จบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์นะคะมีทั้งหมด3สาขาย่อยด้วยกันนะคะซึ่งสาขาแรกก็คือคณิตศาสตร์บริสุทธิ์สาขาที่2คณิตศาสตร์ประยุกต์ก็จะเป็นการประยุกต์การใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในทางวิศวะ
หรือในทางวิทยาศาสตร์อื่นๆสาขาที่3ก็จะเป็นสาขาสถิติธุรกิจแล้วก็คณิตศาสตร์การเงินนะคะซึ่งสาขานี้กำลังเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะซึ่งก็จะมีสถิตินะคะประกันภัยแล้วก็คณิตศาสตร์การเงินนะคะซึ่งในระหว่างการเรียนนี้เราก็จะมีกิจกรรมเสริมหลายอย่างนะคะอย่างเช่นเชิญผู้เชี่ยวชาญจากอาจารย์มหาวิทยาลัยอื่นหรือว่าจะเป็นจากบริษัทภายนอกนะคะมาเล่าลู่ทางการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็หลังจากการจบการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้วเราสามารถทำประกอบอาชีพได้หลากหลายนะคะอย่างเช่นเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นนักวิจัยหรือว่าจะเป็นคุณครูสอนโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลก็ได้นะคะหรือจะเป็นการทำงานในบริษัทอย่างเช่นบริษัทประกันภัยบริษัทการเงินนะคะในองค์กรระหว่างประเทศหรือในประเทศก็ได้ถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถที่จะดูรายละเอียดจากการประกาศตาม Facebook ของคณะก็ได้หรือจากเว็บไซต์ของคณะได้เลยนะคะเข้ามาที่สาขาคณิตศาสตร์นะคะสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ค่ะในสาขา ICT นี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายค่ะในหลักสูตรนะคะเปิดรับนักเรียน2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกกลุ่มม.6 นะคะในกลุ่มนี้จะใช้ระยะเวลาในการเรียน4ปีค่ะและกลุ่มที่2นะคะเปิดรับนักเรียนกลุ่มปวส.ซึ่งกลุ่มนี้จะใช้ระบบเทียบโอนและมาเรียนในระยะเวลา2ปีค่ะความพิเศษอย่างนึงของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็คือเราจะแบ่งความเชี่ยวชาญออกเป็น3แขนงด้วยกันโดยแขนงแรกนะคะก็คือเทคโนโลยีเกมและการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ในสาขานี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับการทำเกมการพัฒนาคอนเทนต์นะคะ 3D 2D ต่างๆนะคะเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่จบออกไปเนี่ยมีทักษะในด้านของการทำเกมการสร้างคอนเทนต์ในส่วนที่2นะคะจะเป็นแขนงเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์ค่ะการออกแบบแล้วก็วิเคราะห์ระบบเครือข่ายนะคะระบบสมาร์ทเซนเซอร์ IoT ต่างๆซึ่งเป็นสาขาหรือแขนงที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับแขนงที่3นะคะเทคโนโลยีดิจิทัลแขนงนี้ก็เรียนเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ต่างๆ Big Data Data Science ต่างๆการวิเคราะห์และออกแบบระบบการทำเหมืองข้อมูล Data Mining นะคะระบบ AI ต่างๆจะเห็นได้ว่าทั้ง3แขนงนะคะมีความน่าสนใจแล้วก็มีคุณลักษณะที่จะพัฒนาทักษะแล้วก็ประสบการณ์ของนักศึกษาเนี่ยใน3ด้านหลักๆซึ่งก็มั่นใจได้ว่านักศึกษาที่จบออกไปนะคะก็จะมีความเชี่ยวชาญที่เฉพาะทางและก็หลากหลายมากเลยค่ะเมื่อจบการศึกษาจากสาขา ICT ก็สามารถที่จะประกอบอาชีพได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิลงานด้านราชการนะคะซึ่งก็จะรองรับทั้งทางด้านนักวิชาการคอมพิวเตอร์คุณครูในสถาบันหรือวิทยาลัยต่างๆนักวิจัยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังรองรับงานด้านเอกชนธุรกิจสำหรับนักเรียนนะถ้ามีความชื่นชอบและมีแพชชั่นในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเกมคอนเทนต์ต่างๆรวมถึงระบบเครือข่ายนะคะอยากจะให้มาเรียนแล้วก็สมัครเรียนกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ค่ะสาขาวิธีการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์นะครับสาขานี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็การสร้างซอฟต์แวร์นะครับให้ทุกคนนะครับได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็ลดปัญหาต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเช่นจากเดิมที่ใช้เอกสารนะครับเราก็จะมีการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อสามารถสื่อสารแบบออนไลน์ได้นะครับอย่างเช่นพวก Google Meet นะครับการใช้ Shopee Lazada นะครับพวกนั้นก็เรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีแอดวานซ์ขึ้นใหม่นิดนึงนะก็คือเราจะมีการเพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลเข้าไปนะครับเพราะว่าในตอนนี้ข้อมูลมันมีเยอะมากนะครับใครที่ถือข้อมูลเยอะอยู่เนี่ยก็จะเป็นของเจ้าตลาดนะครับก็คือสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราจะวางแผนซื้ออะไรในอนาคตนะครับอาชีพนะครับหลังจากที่เรียนกับเราไปแล้วนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็คือว่าเราจะสร้างอัลกอริทึมนะครับเป็นโมเดลเค้าเรียกว่าโมเดลนะครับโมเดลตัวนั้นเนี่ยเราสามารถเอาไปวิเคราะห์ได้นะครับอย่างเช่นโปรแกรมตอนนี้เนี่ยก็จะมีพวก DALL-E นะครับเอาไปวิเคราะห์แล้วก็เจนออกมาเป็นอาร์ตที่สวยงามได้นะครับหรือว่าใน Facebook เนี่ยหรือว่าในกล้องต่างๆตอนนี้มันก็จะมีการนะครับที่วิเคราะห์ใบหน้าออกมาว่าคนคนนั้นคือใครนะครับใน Spotify นะครับก็สามารถแนะนำได้ว่าเพลงไหนที่เหมาะกับเรานะครับซึ่งผมไม่เคยฟังเพลงนี้เลยมันก็สามารถแนะนำเพลงนี้มาได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมนะครับ
เกมเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยเพลเยอร์เนี่ยเข้าไปโซนที่ไหนกันนะครับเราก็จะไปดักว่าอ๋อเข้ามาแพทเทิร์นนี้แน่นอนนะครับเราก็จะสามารถวิเคราะห์แล้วก็โต้กลับไปได้นะครับผมแล้วก็อาชีพเนี่ยที่เกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์แล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับสำหรับอาจารย์ผู้สอนของเราเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับซึ่งอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็จะมีความสามารถที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็จะเป็นกรรมการของ YC กรรมการโอลิมปิกระดับชาตินะครับเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับส่วนเรื่องผลงานนะครับผลงานของนักศึกษาเนี่ยก็จะมีค่อนข้างหลากหลายครับก็ของเราเนี่ยจะมาใส่นวัตกรรมนะครับก็จะมีการแข่งขันสตาร์ทอัพบ้างนะครับหรือว่าการ T1 นะครับเป็นโครงการ T1 ที่ลงเข้ามาที่มหาลัยนะครับแล้วก็นักศึกษาทุกคนเนี่ยจะทำโปรเจกต์เลยนะครับแล้วก็จะได้งบประมาณนะครับสนับสนุนสำหรับผลงานนักศึกษานะครับผมก็จะมีค่อนข้างหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บไซต์นะครับการเขียนโปรแกรมบนมือถือนะครับการทำ IoT การทำเกมนะครับแล้วก็การสร้างปัญญาประดิษฐ์เพราะว่าก็มีนักศึกษานะครับที่แบบเก่งมากๆรับงานพวกการวิเคราะห์ข้อมูลมาเนี่ยจากสถาบันต่างๆนะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็มีเงินเข้ามาพอสมควรนะครับเขาก็มาปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลานะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้เข้ามาร่วมงานกันนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็หวังว่าเราจะได้เจอกันนะครับสวัสดีครับในสาขาชิโอทิยาของเราเนี่ยครับอุดมไปด้วยพื้นที่แวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เหมาะอย่างยิ่งนะครับที่จะใช้ในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของสัตว์หรือว่าศึกษาระบบนิเวศนะครับซึ่งอาจจะเป็นพวกร่องกอหรือว่าพื้นที่โดยรอบของสาขาอีกทั้งนะครับในสาขาชีววิทยาของเราเนี่ยยังมีห้องแลบที่เอื้ออำนวยให้กับน้องๆที่สนใจที่จะศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแล้วก็มีห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีห้องแลบที่ใช้ในการดองสัตว์เป็นห้องแลบที่เราเอาสัตว์นะครับเอามาดองไว้ในตัวโหลแก้วเพื่อให้น้องๆเนี่ยศึกษาสันฐานของตัวสัตว์นั้นๆได้อีกทั้งนะครับสาขาชีววิทยาเนี่ยเมื่อเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยครับมันยังมีแขนงงานที่ตอบสนองต่อสาขานี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีถ้าน้องๆจบไปแล้วเนี่ยน้องๆสามารถเลือกได้นะครับว่าตัวเองเนี่ยจะไปเป็นครูในสาขาชีววิทยาหรืออาจจะไปเป็นนักวิจัยหรือไม่ก็อาจจะไปทำงานในแขนงที่เขามีการตอบสนองต่อสาขาชีววิทยาหรือไม่น้องๆบอกว่าน้องๆเนี่ยใฝ่เรียนรู้อยากจะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทหรือว่าปริญญาเอกน้องๆก็สามารถที่จะไปศึกษาต่อและสามารถกลับมาเป็นอาจารย์หรือว่านักวิจัยได้นะครับในสาขาชีววิทยาของเราเนี่ยยังมีอาจารย์ที่อบอุ่นแล้วก็พร้อมที่จะดูแลน้องๆมีรุ่นพี่ที่เทคแคร์น้องๆได้ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในท้ายที่สุดนี้ผมอยากฝากน้องๆทุกคนนะครับว่าสาขาชีววิทยาของเราเนี่ยนอกจากจะทำให้น้องๆเนี่ยรู้จักคำว่าสิ่งมีชีวิตแล้วเนี่ยยังให้น้องๆเนี่ยรู้จักคำว่าครอบครัวได้ด้วยนะครับขอฝากให้น้องๆเนี่ยเข้ามาศึกษาต่อแล้วก็มาเป็นหนึ่งในครอบครัวของพวกเรานะครับสวัสดีครับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมวลชนยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสาขาของเราได้มีทั้งการเรียนการสอนแบบในห้องเรียนและนอกห้องเรียนพื้นที่เรากว้างพื้นที่ข้างๆจึงสำคัญครับเรียนทฤษฎีแค่3ปีครึ่งหลังจากนั้นฝึกปฏิบัติงานณสถานที่จริงเตรียมเข้าสู่การทำงานค่ะมีอุปกรณ์เครื่องมือและห้องแลบที่ทันสมัยให้ทุกคนได้เรียนรู้และใช้งานจริงครับเป็นสาขาที่เรียนง่ายมากครับแล้วก็เป็นสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะไม่เก่งวิชาไหนก็สามารถเรียนได้ค่ะสาขาของเรามีกิจกรรมมากมายเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนต่างสถาบันและชุมชนค่ะสาขาของเรานะคะอยู่กันเป็นครอบครัวอบอุ่นมากๆเลยค่ะทั้งอาจารย์และรุ่นพี่นะคะเป็นกันเองมากๆเลยค่ะให้ความรู้ทั้งเรื่องวิชาการนะคะแล้วก็วิชาชีพค่ะมีงานทำทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดมลพิษและนักวิชาการสิ่งแวดล้อมค่ะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมวลชนสำหรับหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหลักสูตรที่เน้นให้การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเน้นให้บัณฑิตของเรามีความรู้ความสามารถในเรื่องของการป้องกันควบคุมและดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพโดยยึดประโยชน์ของสังคมที่เป็นที่ตั้งดังสโลแกนของเราที่ว่าเรียนรู้ดีมีจริยธรรมน้อมนำสู่สังคมสำหรับอาชีพก็จะจบไปเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพค่ะสามารถเป็นอาจารย์สามารถเป็นวิทยากรนะคะหรือเป็นเจ้าของบริษัทก็ได้นะคะ
สามารถที่จะทำงานเป็นนักวิชาการสาธารณสุขนะคะรวมถึงเป็นผู้ตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเราด้วยกันค่ะหลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์เราเน้นอยู่3ด้านด้านแรกเราจะเน้นในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านที่2เราจะเน้นในการพัฒนาการเขียนโปรแกรมสร้างสัญญาณภาพทางการแพทย์อันที่3เราจะเน้นทางด้านการใช้งานทางด้านรังสีการแพทย์หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์ถ้าเราเรียนจบแล้วเราสามารถที่จะทำงานเกี่ยวกับผู้ดูแลอุปกรณ์การแพทย์ตามหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐและก็เอกชนแล้วเรายังสามารถเป็นที่ปรึกษาทางด้านอุปกรณ์การแพทย์และขายเครื่องมือทางด้านอุปกรณ์การแพทย์เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทางด้านฟิสิกส์การแพทย์สำหรับนักเรียนที่สนใจในหลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์นะครับเรารับสมัครนักเรียนที่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ถ้าพวกเราสนใจให้รีบสมัครเข้ามาเรียนเพราะว่ามีรุ่นพี่ของเราหลายๆคนรอน้องอยู่ครับสวัสดีค่ะตอนนี้อาจารย์พาพวกเรามานั่งอยู่ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยานะคะซึ่งเป็นห้องใช้สำหรับการเรียนการสอนและการทำวิจัยเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ค่ะห้องนี้ก็คือจะอยู่ในระดับของ Bio Safety Level 2นะคะซึ่งจะมีความปลอดภัยในการที่จะใช้ทำวิจัยหรือทำแลบเกี่ยวกับทางด้านเชื้อจุลินทรีย์นะคะป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ออกสู่ภายนอกด้วยนะคะซึ่งเป็นห้องหนึ่งในภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนในหลักสูตรจุลชีววิทยานะคะนักศึกษาก็จะได้มาทำแลบนะคะเทคนิคทางด้านจุลชีวะในห้องนี้นะคะซึ่งเราก็จะมีเรื่องของโต๊ะแลบความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยในระดับ2นะคะก็คือเป็น Bio Safety Level 2นะคะอาจารย์ก็หวังว่านะคะคนที่สนใจที่จะสมัครเข้ามาเรียนคณะวิทยาศาสตร์มออุบลเราหลักสูตรจุลชีววิทยาก็น่าจะเป็น1หลักสูตรที่จะอยู่ในใจให้เด็กๆน้องๆได้เลือกเข้ามาเรียนนะคะแล้วค่อยพบกันค่ะสวัสดีค่ะ